ไม่พูดถึงไม่ได้นะเพราะคนนี้ฮอตจริงนะคะสำหรับพี่ป๊อบธนวัฒน์นะคะซึ่งจริงๆคือต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่หล่อทั้งในจอและนอกจอเลยนะคะเพราะว่าเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ซุ่มทำบุญนะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยแบบหรือว่าลงภาพใน IG บ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็คือแบบเจ้าตัวบอกจริงๆว่าทำบุญมาตลอดเลยนะทำบุญแบบสายต่างๆอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือมีด้านการศึกษาด้วยก็คือมีการแบบเขาเรียกว่ายังไงเอ่ยส่งเงินช่วยอุปการะเด็กด้อยโอกาสเห็นว่าปีหนึ่งนี่แบบเป็น10กว่าคนเลยนะพี่ต้นจริงๆพี่ป๊อบทำบุญแนวเนี้ยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วนะพี่ต้นเขาทำมาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นอาจจะไม่ได้แบบเยอะเป็น10ขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบอ่ะก็ตามกำลังสาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆที่เขาอุปการะก็มีการแบบเขียนจดหมายส่งมาหามาเล่าเรื่องราวโน่นนี่นั่นส่วนตัวก็มีโอกาสได้เจอแบบน้องมาแล้วคนหนึ่งคนที่ตัวเองเคยอุปการะมาก่อนก็คือไงเป็นเรื่องราวดีๆเนาะก็แบบอิ่มบุญอิ่มใจเนาะแล้วก็เรื่องส่วนอัปเดตเรื่องอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็คือพี่ป๊อบบอกว่าก็คือแบบก็มันก็ไม่สามารถหายขาดได้หรอกแต่ว่าก็แค่แบบก็แต่ก็มีไปกายภาพบ้างนะคะแล้วก็เหมือนทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เตะบอลและหันไปเล่นตีกอล์ฟแทนแต่ก็แบบไม่ได้เอี้ยวหลังหนักๆเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็เหมือนพี่ป๊อบมีตอบอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องที่ว่าเหมือนรับละครแค่ปีละเรื่องแต่อายุ30ก็แบบเหมือนอยากเขาไงเล่นเรื่องไหนก็อยากให้เรื่องนั้นแบบดีสุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบตั้งใจเนาะมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจในมุมของพี่ป๊อบเลยจริงๆแบบเขาจะรับเยอะก็ได้นะเราก็เชื่อว่าจริงๆเขาก็น่าจะงานแน่นพอสมควรแต่น่าจะแบบเอาที่แบบสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่า okay. เดี๋ยวก็มารอติดตามชมผลงานพี่ป๊อบกันพรหมลิขิตเนาะพี่ต้นใช่พรหมลิขิตกับเบลล่านะใช่เรื่องนี้เป็น3ตัวคนเดียวนี่คือเป็นพ่อ เป็นลูกด้วยใช่คุ้มมากเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลูกแฝดก็คือแบบโหแล้วดูดีว่าแบบ3คน3เรียกว่าเป็น3คาแรคเตอร์บทการพูดการจามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะต้องติดตามนะใช่เดี๋ยวรอดูกันนะคะ